บงสัวสวัสดีค่ะสวัสดีตอนค่ำๆนะคะเผอิญว่าวันนี้นึกได้คำหนึ่งนะคะเหมือนว่าคราวที่แล้วเนี่ยได้คุยเกี่ยวกับเรื่องเวลาที่เราไปกินข้าวเราเช็คบิลเราใช้คำว่าลัดดิชงใช่ไหมคะมันมีอีกประโยคหนึ่งนะคะที่เราจะสามารถพูดได้เหมือนกันประโยคนี้นะคะจะเป็นประโยคที่ออกไปแนว formal นะคะเราจะใช้ตามแบบเวลาไปภัตตาคารใหญ่ๆหรือว่าเวลาที่เราเช็คเอาท์จากโรงแรมเนี่ยเราอยู่ที่เคาน์เตอร์เช็คเอาท์เราจะขอบินเขาเช็คบินนะคะทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้ประโยคที่ว่า je peux avoir la note s'il vous plaît je peux avoir la note s'il vous plaît